แล้วแมนมาแล้วเราล่วงมาจากฟ้านะครับเฮ้ยโยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนมาพบกับตอนใหม่ของเราแล้วนะครับวันนี้เรามีเกมที่จะมาท้าแข่งเล่นๆมันๆกับเด็กๆที่ราชันฟุตบอลอะคาเดมี่กันอีกแล้วครับโดยเกมนี้เราจะให้เด็กๆเลี้ยงบอลผ่านกล้วยครับแต่เลี้ยงบอลผ่านกล้วย10กว่าอันเนี่ยมันง่ายไปครับมันไม่ใช่เราครับวันนี้เราจะมาเลี้ยงบอลผ่านกล้วย100อันทำได้มั้ยทำกันได้มั้ยไม่ได้ไม่ได้ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองทำเลี้ยงบอลผ่านกล้วย100อันลองให้เด็กๆลองทำก็น่าจะเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็หลายๆคนน่าจะชอบกันนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูกติกากันว่าเกมนี้น้องๆทั้ง4คนนี้เลี้ยงบอลใครจะทำได้เร็วที่สุดไปดูกันเลยสำหรับกติกาในเกมนี้เราก็จะให้น้องๆเลี้ยงลูกฟุตบอลในแบบซิกแซกซึ่งผ่านกล้วยทั้งหมด100อันโดยในทั้ง100อันนี้ก็จะมีขนาดเล็กใหญ่ปะปนกันไปแล้วก็จะมีจุดเช็คพอยต์เมื่อผ่าน20กล้วยแรกซึ่งต้องหยุดบอลแล้วก็เบี่ยงตัวสไลด์ไปด้านข้างสลับซ้ายขวาจากนั้นก็เลี้ยงบอลต่อไปจนถึงกล้วยที่50แล้วเลี้ยงบอลกลับตัวเพื่อที่จะเลี้ยงบอลซิกแซกไปจนถึงกล้วยที่1อีกครั้งรวมแล้วน้องๆจะต้องเลี้ยงกล้วยผ่านทั้งหมด100อันพอดีนี่คนแรกนะครับที่จะแข่งในเกมนี้ครับอ่ะชื่ออะไรครับเฟรมครับน้องเฟรมครับมาจุดเริ่มต้นครับไปเริ่มใหม่ครับหมดเริ่มหมดแล้วครับเริ่มหมดแล้วครับใจเย็นยังไม่ผ่าน50อันนะครับต่อครับข้ามกล้วยนะครับครับผ่าน50อันแล้วครับครับต่อผ่าน50อันไปแล้วครับลักกี้มีตัวนี้อยู่ครับผ่าน50อันแล้วครับกี่นาทีแล้วเมฆเลี้ยงไปเลยอ้าวเงี้ยครับตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วครับเมฆครับ1 นาที 32 วินาทีผ่านไป1นาทีครึ่งแล้วครับได้ไหมครับหมดแล้วครับเตรียมนะครับเวลานะครับเตรียมนะครับถึงเส้นเหลืองเมื่อไหร่เตรียมกดนะครับครับกดเป็นไงครับได้1นาที45วินะครับคนต่อไปนี่ก็คือน้องลักกี้ครับลักกี้จากช่องลักกี้ฟุตบอลนะครับอ่ะวางบอลไม่ต้องจุดเหลืองอ่ะจุดเหลืองโอเคนี่อ่ะนะครับอัด3 2 1Thank you.
หยุดได้ไหมได้ไหมหมดยังแค่เพียงเตรียมบ่ได้แค่เพียงบ่ได้ไปไหวแล้วรัดไปเรื่อยยุดได้1:53มาอันให้ครับอันให้สรุปเกมนี้คนที่ทำเวลาได้ดีที่สุดก็คือน้องเมย์ครับไม่ใช่คนที่ทำเวลาได้ดีที่สุดคือน้องลีโอครับก็เป็นผู้ชนะในเกมเลี้ยงบอลผ่านกลวย100อันแชมป์คนแรกครับส่วนใครจะมาท้าชิงแชมป์100กลวยในตอนหน้ารอติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายวันให้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 แพ้ผมวิ่งเดียวมันชนะผมวิ่งเดียวเป็นคนเก็บเองทำเองนะครับก็บ๊ายบายเดี๋ยวเราจะท้านะคะถึงกับต้องคานะครับ